คือมันกับหัวเดี๋ยวเอาใหม่นะเดี๋ยวมาใหม่นะมันกับหัวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเอาใหม่ฮะมาแล้วเด้อคนในเกมที่บนโต๊ะมันดูแบบลกมากเลยไม่ต้องโลกอล์ฟอย่างนั้นแหละไม่กลับแล้วไม่หรอไม่เป็นไรพี่ใช่ก็กดดูดินะฮะบอกทุกคนว่าตอนนี้หิวมากฮะมันมีอร่อยมากคือนั่งกินรถจะเฉียวหลังแล้ววะคือเฉียวไม่เท่าไหร่แล้วมีคนนี้นั่งขวางให้อยู่นะมาแล้วตาขวางแล้วเก่งเลยวันนี้ดูทีเซอร์ตัวเองหรือยังใช่ดูแล้วฮะทุกคนได้ดูทีเซอร์ยังครับหนังข่าวเขาเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างฮะกับทีเซอร์ของเซนและเพื่อนเพื่อนนะฮะในบังเอิญล่ะคือจะบอกว่าดูเส้นหลักทางไม่มีอะไรนะมีแต่เรื่องกินเขาทำกินไส้กรอกวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวยังไงแบบมันเป็นข้าวเย็นของเราเราเพิ่งเรียนจีนเสร็จเราก็ต้องมากินข้าวใช่ไหมคออ่างกินนมแก้วเดียวเราก็นอนก็ได้ใช่ไหมพี่เก่งน้องกินนมแค่แก้วเดียวเราก็นอนก็ได้ใช่ไหมกินข้าวเสร็จจะไปฟิตเนสเลยไม่ไปแล้วดูทีเซอร์แล้วเป็นไงบ้างครับอยากดูจริงๆว่าทุกคนคิดยังไงบ้างกับทีเซอร์นี้ลุยน้ำหน่อยก้มหน้านะฮะก้มยืนหน้าต้องถามว่ายังไม่เลือกใส่เสื้อซัมเมอร์อีกเหรออ การสั่งว่าให้ใส่เสื้อซัมเมอร์ทุกวันครับเลยใส่ตามที่คุณการสั่งจนวินเทอร์ก็ต้องซัมเมอร์อยู่นะจ๊ะใส่ไปเรื่อยพี่มินทำไมนี่ถึงจะฉับคือแค่หลอดละฮะขอซีนนี้หน่อยขอซีนนี้หน่อยถ้าเรายอมน่ารักนักศึกษาเอเขาพูดใส่แบบนี้มันไม่เหมือนกันเขินอ๋อเก็บไว้พูดกับเอได้คนเดียวใช่เก็บไว้พูดกับเอได้คนเดียวครับมันร้ายวันนี้ไม่ได้เจอกันน้องไม่ได้เจอกับน้องเธอน้องไม่ได้ไปเรียนเหรอใช่วันนี้น้องไม่ได้ไปเรียนปกติต้องเจอกับเธอวันนี้ต้องถักแครอทมากคนชอบถักแครอทกันอย่างเดียวเลยฮะมองเลยว่าถักแครอทเรื่องราวต่อไปนี่เก็บให้ดูดีกว่าไม่เล่าดีกว่าเรียกว่าเล่นจริงกันเลยทีเดียวไปเที่ยวนะครับเพื่อไปไหนฮะผมยังไม่รู้เลยเพื่อไปไหนเนี่ยใช่สั่งเพิ่มเขาบอกให้สั่งเพิ่มเนี่ยควรจะสั่งเพิ่มเดี๋ยวสิพี่น้ำใจเย็นนะนี่คือที่น้องกินนั่นคือพิเศษแล้วนะบะหมี่เกี๊ยวแบบพิเศษแบบพูนชามมากพิเศษไม่พอนะต้องแบบพิเศษพิเศษในพิเศษอีกทีนึงอ่ะเห่าถ้าอร่อยมากถ้าอร่อยมากเรียกว่าอะไรพูดว่าอะไรเห่าอะไรเห่าแน่นอนฮะยังไม่เรียกว่าอร่อยมากเลยอร่อยเหรออ๋ออร่อยมากใช่ไหมไม่เคยเรียกอร่อยเอาเหรอวันก็เวลาเรียนจะก่อนจะเรียนเสร็จช่วงแบบหลังพอทุ่มครึ่งจะสองทุ่มปุ๊บเราก็จะถามอาจารย์ว่าชื่อฟันเลยปะชื่อคือกินถูกไหมถ้าอร่อยก็คือชื่อฟันครับห่าวชื่อห่าวคือดีคือกินดีก็คืออร่อยห่าวชื่อไม่น่าใครเนี่ยชอบถักล็อกโกล็อกเกอร์อะไรไม่ไปกล้องมันเบอร์เสร็จกล้องให้ก่อนแป๊บนึงนะเสร็จกล้องก่อนโอเค
มันไม่หายเอาเช็ดกล้องเช็ดกล้องบอกว่าที่เธอนี่ตั้งใจทำกันมากรุนมากครับคุณผู้กำกับของเราพี่นิวใจตอนนี้คนดูทั้ง300ล้านคนนะเยอะป่ะนี่มาดูเซนกินก่อนนะฮะแจรถจะสอยหลังกันแล้ววะมันยังกินได้ฮะถั่วอร่อยจริงๆนั่งกินถั่วพี่เก่งมาอยู่สั่งอีกเปล่าพี่เก่งมาอยู่สั่งอีกเปล่าแล้วเขาบอกว่าถ้วยเดิมถ้วยเดิมถ้วยเดิมใช่ไหมเออเติมนิดเดียวพอนั่นแหละธรรมดาไหมธรรมดาแต่ความจริงคือไปนั่งแอบดูไลฟ์อยู่ข้างๆนู่นคุณโทรศัพท์อยู่คุณโทรศัพท์อยู่เออทำได้ทำไหมทำไหมเอาเกี๊ยวลวกเดี๋ยวมาทำไหมครับได้ครับเอาจริงเอาไปเนี่ยนะครับเอาจริงวันเนี่ยแล้วพี่เต้ช่วยกินไงได้สั่งมาพี่เต้หรอเออมาแล้วไม่ทันละเดี๋ยวไปกระซิบได้เดี๋ยวอะไรหรอเนี่ยฮะเออไปเมื่อกี้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรพูดสับอยู่สั่งอะไรหรอไม่มีอะไรเลยจริงฉันหิวให้น้องสั่งเพิ่มกินไม่พอนั่งกินน้ำเลยครับพี่มาชวนซีรีส์แล้ววันไหนกินเยอะวันที่27เดือนหน้านะครับผมนี่ก็ห่วงกินพี่เชนพี่เชนกินอะไรอ่ะเนี่ยหกเคยหมดแล้วได้พี่เชนก็กินมือเดียวไหมล่ะอ๋อครับนี่แบบนี่มีถั่วเหลืออยู่อ่ะเพื่อนแบบกินถั่วให้ผมกินถั่วเออเดือนนี้แล้วนี่ผลเมษาแล้วใช่นี่วันที่สองแล้วใช่แล้วที่27เดือนนี้สิ้นเดือนนี้แล้วสิ้นเดือนนี้ครับตุนมากถามว่าพุ่มกลับครับตัดเสร็จยังครับ เราไม่รู้ด้วยนะว่าพุ่มกลับตัดเสร็จยังพุ่มกลับไม่บอกเราตัดเสร็จหรือเปล่า ชอบฉากไหนครับชอบฉากไหนในเทรลเลอร์ครับเออชอบฉากไหนใช่ชอบฉากไหนกันบ้างครับทีเซอร์เทรลเลอร์เออทีเซอร์ระหว่างแครอทล็อกเกอร์ชอบอะไรมากกว่ากันแครอทกับล็อกเกอร์ชอบอะไรมากกว่ากันจีมีข้าวต้มกุ้งด้วยไม่มีอะไรมากแค่จะบอกว่าฉากที่จะจุบไปคือฉากข้าวต้มกุ้งไม่ใช่ไหมสปอยเก่งนั่นไม่ใช่ข้าวต้มกุ้งข้าวต้มกุ้งแค่รูปหัวเอ้าสปอยกันทำไมล่ะนั่นไม่ใช่ข้าวต้มกุ้งนั่นอีกอันนึงฉากฝนตกเซนไม่ชอบเพราะเซนเจ็บหัวเซนก็ไปรับแกไปสั่งอะไรมาอูนี่คือดูปริมาณนะครับถ้วยเราถ้วยเซนไปแอบสั่งอะไรมานะฮะมากินแบ่งครึ่งขึ้นเลยนี่คือที่แอบไปสั่งเมื่อกี้ไม่พี่เชนจะกินพี่เชนหิวไงพี่เชนบอกพี่เชนอยากกินใช่ไหมพี่เชนบอกจะช่วยกินอะไรอย่างงี้พี่เชนบอกใช่ไหมพี่เก่งจะช่วยกินด้วยใช่ไหมครับพี่เก่งกินแล้วอ๋อขี้ไปชอบฉากกับพี่อุ่มด้วยแม่มีคนบอกว่าหน้าเหมือนไหมฮะแม่ลูกหน้าเหมือนกันไหมฮะเอาเลยครับไปติดเกมติดเกมนะครับมันลำบากอ่ะแม่เข้ามาแม่เซ็นเหรอครับใช่ไหมเห็นมีคนสวัสดีคุณแม่กันเต็มไปหมดเลยแต่นี่ยังไม่เห็นนะทางเราผู้จัดการล่ะครับจะดีใจเลยเสียใจดีนะผู้จัดการเราเล่นพี่เก่งเราหน้าตาดีนะพี่เก่งเราลอยพี่เก่งพ่อสวยมากนะ
เอ้ยพร้อมสวยมากตอนนี้รถใกล้ชนหลังแล้วโอ้โหไม่นุกอยู่มาจ้าไม่มาเดี๋ยววันนี้โทรไปหาแม่นะมาถึงบ้านก่อนนะครับแม่พี่บอกไปฟิตเนสแม่วันนี้ไม่ได้ไปนะครับฉันจะไปไม่ทันแล้วสวยมากฮะนี่คือกินกางหมูอยู่นะกรุบกรุบเลยทุกคนได้ยินผู้จัดการไม่เห็นนะผู้จัดการกำลังแบบกดโทรศัพท์อยู่เดี๋ยวลองแทนเลยล่ะครับที่ไหนหรอตอนนี้เราอยู่แถวปากซอยอยู่แถวปากซอยฮะเป็นบะหมี่เจ้าประจำของเซนเน่กินตั้งแต่เด็กจนโตเลยครับโตมากับร้านนี้เลยแล้วเราก็พาทุกคนมากินพี่แฟนก็มาเหรอพี่แฟนตั้งใจอ่านหนังสือนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้พวกนี้สอบแล้วเดี๋ยวน้องก็ต้องรับชะตากรรมนี้ในอาทิตย์หน้าครับพี่แฟนแล้วเหรอพี่แฟนจำไม่ทันเด็กรักกินได้หรออ๋อนี่ยังชวนกันไปกินอยู่เลยไม่ใช่หรอพี่แฟนกินแล้วไม่ออกนะฮะมีนี่ไงพี่เชนช่วยกินอยู่ว่าไม่อ้วนหรอครับทำไมพี่เชนไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับทั่วกันเลยก็กินของแกอยู่คนเดียวในเซนเนี่ยเคี้ยวหมับหมับหมับเลยพี่เชนอยากจะหันหลังกล้องให้ดูพี่เก่งหรือเปล่ายังไม่หิวนะกินเกี๊ยวแม่งวันใช่ไหมนี่นะแล้วได้ฉากอะไรครับเลียปากอะไรนะพี่แกจะจุบปากทำไมต้องเลียวะเป็นหมานั่งลุ้นกันมากจะหนึ่งทุ่มแล้วจับกันแล้วเรียนรู้เรื่องไหมตอนทุ่มโอ้ขอแบบขอเราซื้อเลยแบบเราซื้อสต็อปเดี๋ยวอัพแป๊บนึงขอเราซื้อตั้งเถียงกันว่าจะลงแคปชั่นอะไรแต่ละคนอิ่มแล้ววะเซนกินเด้อทำไมชอบทีมเซนแล้วพี่เชฟพี่เก่งครับเขาไปหาเยมานี่ไปเขาไปหาเยมานี่ครับเดี๋ยวแม่ตามไปวันนี้ยังไม่ปิดบ้านท่านเยมานี่เยมานี่รอหน้าเยมานี่ระวังพี่เก่งมันฉันคนเชื่อฟังพี่เก่งนะพี่หมอใส่เสื้อถึงก็ใส่ตาพี่เก่งใช่ใช่แล้ววันนี้สังเกตนะครอบครัวบ้านไหนถูกเราลายดอกทุกคนเลยอยากเห็นพี่เชฟก็ได้ดอกเหมือนกันให้ดอกฟิลาไอลายดอกเยมารีที่อะไรอ่ะเรียกเยมารีดิใช่หรอไม่มีอะไรบ้านอยู่บ้านนะมาทางบ้านระวังรถจะพูดจีนให้ฟังหน่อยเออนี่ห่าวบ้านอยู่ในบ้านไม่เอาคำที่ทำให้มาใหม่เบอร์เนี้ยอันนี้เหรอว่าจะแท็กเลยพูดอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่เรียนเรียนแล้วครอบครัวน่ารักน้องหมาน่ารักไม่เรียนเรียนแล้วครอบสวัสดีครับอะไรอ่ะพาโบมายรอหนักก็ต้องรอสวัสดีครับเดี๋ยวน้องเซยิ้มหวานโชว์หน่อยเอาน้ำตาลกรอกปากแล้วยิ้มเลยเออน้องยิ้มหวานนี่อ่ะน้ำตาลแกยิ้มหวานแล้วแกน้องน้ำตาลยิ้มหวานยิ้มหวานหวานยังหวานยังยิ้มหวานยิ้มหวานสิเออYour cheek is so adorable. แกแบบน่ารักมากนะฮะยิ้มหวานๆนะฮะ
ทำต่ออะไรแบบนี้ยิ้มแบบพีทยิ้มยังไงมีอ่ะยิ้มแบบเซนให้ยิ้มแบบเซนดูหน่อยเที่ยวเซนยิ้มแบบเซนเอาแบบเซนก่อนแบบเซนเซนยิ้มแบบพีทแบบพีทแบบพีทแบบนั้นยิ้มแบบพีทคือเหมือนแบบเวลามาไลฟ์หลังๆมามันเป็นกินโชว์ตลอดเวลาคืออย่างนั้นแม่น้ำใจเย็นนะหนูน้อยร้อยเมนูตอนเนี้ยใจเย็นนะฮะเป็นในบทครับบทของพีทนะพีทเป็นอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแบบพีทในนิยายหลายๆคนจะตีความยังไงแต่ว่าฉันคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้เออนี่คำถามนี้นะโอเคเซนดูทีเซอร์ตัวเองแล้วเป็นยังไงบ้างเออเพื่อนก็ได้ด่าตัวเองจริงก็คิดว่าก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันไม่เคยดูแบบตัวเองเล่นอะไรขนาดนี้มาก่อนก็ยินดีใจนะครับถ้าได้พอดูไปปุ๊บคำถามแรกที่ขึ้นมาในหัวคือว่าทุกคนจะชอบทีเซอร์ที่เราแบบน่าจะทำหรือเปล่าแต่แบบพอได้อ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่ารู้สึกว่ามันดีมากจริงๆแบบว่าคนชมมาหลายคนมีทั้งชมแบบมาแบบบอกว่าทีเซอร์ดีจริงก็แบบใช่ที่แนะนำมาแล้วก็แบบอยากขอบคุณทุกคนมากครับที่แบบว่าให้คำแนะนำว่าเล่นเป็นยังไงนะก็เสร็จก็จะพยายามปรับปรุงต่อไปการเล่นเพราะว่าตอนนี้ยังถ่ายไม่จบยังไงกันต่อก็จะเอาตรงนี้ไปปรับปรุงให้เป็นพีซที่แบบตรงใจกับคนมากขึ้นวันที่6 9โมงครึ่งอ๋อวันที่6ครับ10โมง10โมง9โมงครึ่งสแตนบาย9โมงครึ่งสแตนบาย9โมงครึ่งครับชวนมาด้วยกันวันที่6ครับมาได้ที่มอกรุงเทพใช่ไหมครับมอกรุงเทพรังสิตมอกรุงเทพรังสิตครับผมมาเจอได้ครับผมแล้วเข้าฉากด้วยกันด้วยจะได้แบบเรามีอย่างน้อยเรื่องนี้เป็นความทรงจำของเซนครับเป็นเรื่องแรกของเซนด้วยความทรงจำเซนด้วยเซนก็อยากให้ทุกคนมีความทรงจำของเซนในเรื่องนี้วันนึงย้อนกลับมาแล้วกลับมาดูอีกในเรื่องนี้เรื่อยๆก็จะได้คิดถึงว่ามีหลายๆคนที่มาอยู่ร่วมกันมาเล่นด้วยกันนะครับมันจะไหลอีกไปส่งคำล่ำลือดีหรือไม่ดีครับส่งคำล่ำลือเนี่ยดอทอเหรอโทรมาเก่งแม่น้ำอย่าลืมไปซื้อชุดนักศึกษาใส่มานะคะเส้นใหญ่เป็นแม่น้ำใส่ไปแข่งก็ไม่ได้เลยเหรอว่าซื้อใช่หรอโอเคถ้าเขาหักกระหน่ำรอนะเพียขอบคุณมากนะครับฝากติดตามด้วยนะโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยววันที่6มาเจอครับใครมาได้ก็มาเนาะใครที่มาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเขียวก่อนเขียวก่อนเจอกันเขียวก่อนเอาละครับก็พักเขียวก่อนโอเคครับผมก็ไปเจอกันแล้วกันครับผมคืนนี้ก็ฝันดีครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมบ๊ายบาย